จัดไปโดย King Power Duty Free ผมว่าผมอยู่บนโลกนี้มานานพอแล้วนะฮะแล้วมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จแล้วฉะนั้นผมจะให้เคล็ดลับความลับในการทำรายการของผมหลายคนหมกมุ่นเรื่องเงินใช่ไหมครับฉะนั้นผมจะบอกว่าตอนแรกนี่ที่ผมเข้าวงการเนี่ยผมพูด1นาทีผมจะได้เงินประมาณ66บาทต่อนาทีแล้วผมทำยังไงถึงพูดได้นาทีละมากกว่า 3,000 บาททำให้น้ำลายมีค่ามากกว่าทองจนวันนี้มีรถ3คันมีบ้านอยู่2หลังมีนางฟ้าอยู่1คนและมีความมั่งคั่งติดเป็นท็อป 1% ของประเทศไทยทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะผมมี1สันดานครับสันดานตั้งแต่ผมอยู่มหาลัยปี1ผ่านมาจนถึงวันนี้ทำงานไป16ปีเกือบ20ปีผมมีปรัชญาในการทำรายการเหมือนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำฟุตบอลยังไม่มีวันสิ้นสุดงานแรกในชีวิตเนี่ยผมได้เงิน 2,000 บาทจากการทำรายการ30นาทีก็คิดเป็นนาทีละ66บาทแต่ผมมีความเชื่อว่าใครที่ทำงานหนักเกินกว่าค่าจ้างสักวันจะเป็นคนสำคัญขอแค่ขยันอย่างสร้างสรรค์เกือบทุกวันสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าฝันอาจเกิดขึ้นผมคิดคล้ายกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับที่มองทุกอย่างเป็นงานฝีมือขยันกว่าคนอื่นสร้างสรรค์กว่าคนอื่นถ้าต้องขัดเกลาอะไรสักอย่างขัดมันให้เงาวับพอมันสวยเพอร์เฟกต์ก็อย่าเพิ่งวางครับขัดต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดฮะฉะนั้นกว่าจะออกมาเป็นรายการ1นาทีใช้เวลาหาข้อมูลเป็นวันบางครั้งทั้งชีวิตเขียนบนกระดาษแก้บทพิมพ์ใส่คอมแก้อีก3ครั้ง voice over ไม่ให้ผิดมันสักคำและคุมการผลิตให้ทุกวินาทีที่ออกไปเป็น masterpiece เพราะทุกโชว์จะมีคนเห็นเราเป็นครั้งแรกและ unfortunately ครั้งสุดท้ายจากนาทีละ66บาทกลายเป็น 3,000 และบางครั้ง 300,000 พี่น้องครับถ้าต้องการได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้น 5,000 เท่ากุญแจสำคัญคืออย่าไปโฟกัสที่เงินฮะแต่โฟกัสที่งานงานดีสิ่งที่ดีกว่าเงินจะมาเอง